Salam, salam. Salam, salam, salam. Salam menyambutkan. Salam menyambutkan. Dekat jan. Dekat jan. Bukan hai salam. Bukan hai salam. Nah, dia pun punya kawan. Assalamualaikum. Dia pun mau tahu pak. เอาใหม่
ราได้ความรู้เราเรียนรู้เรียนเก่งเป็นคนดีนั่นแล้วในอันที่สองเราอยู่ตรงนี้ในมัสยิดพื้นฐานก็คือที่บ้านพ่อไม่ได้ปลูกฝังเรื่องอะไรบ้างในเรื่องของหลักธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมการให้เกียรติซึ่งกันและกันส่วนคุณครูจะเป็นคนเติมเต็มนะครับเราอยู่เด็กที่อยู่โรงเรียนพอมาอยู่ปุ๊บอยู่หลายๆคนในห้อง15 20คนตรงนี้
จากที่เราได้ปลูกฝังพยายามเด็กได้ซึมซับในสถาบันครอบครัวพอมาอยู่ในสถาบันใหญ่สถาบันของโรงเรียนตรงนี้เด็กก็จะได้เติมเต็มคุณครูก็จะได้เติมเต็มเหมือนกิจกรรมของวันนี้เราได้พาลูกๆไปเรียนรู้วิถีพุทธวิถีมุสลิมนะครับเราก็จะเห็นความต่างแต่ความต่างเหล่านั้นมันไม่ได้แบ่งแยกเราว่าโอเคคุณเป็นผู้คุณเป็นอิสลามนะแต่พอมาอยู่ร่วมกันนั่นคือการให้เกิดซึ่งกันและกันตรงนี้คือในอิสลามบอกว่าทุกคนมาล้วนมาจากหนึ่งเดียวแต่สภาพแวดล้อมที่เราให้มีความต่างแต่ความต่างเหล่านั้นมันไม่ใช่การแบ่งแยกตรงนี้พอมาเห็นกิจกรรมวันนี้เราได้ปลูกฝังให้ลูกๆอนุบาลของเรานั้นได้รู้จักว่าศาสนาทุกศาสนาสอนทุกคนให้เป็นคนดีแต่ที่สำคัญก็คือเมื่อเป็นคนดีแล้วต้องรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันรู้จักให้อภัยและก็ที่สำคัญก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่คือคอนเซ็ปต์หลักที่ในอิสลามบอกว่าอัสลามก็คือสันติสุขสันติภาพสอดคล้องกับทุกศาสนาที่ถูกสอนให้ทุกคนเป็นคนดีค่ะและเหมือนเมื่อสักครู่นี้ค่ะอาจารย์ได้สอนอะไรน้องๆบ้างคะก็เมื่อกี้ประเด็นแรกก็คือเมื่อเราอยู่ร่วมกันในสังคมเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการทักทายซึ่งกันและกันการพบปะซึ่งกันและกันดังนั้นคำว่าสลามเมื่อระหว่างมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันเราก็สอนให้ลูกๆรู้จักการให้สลามให้สัมผัสมือส่วนกับต่างศาสนิกเราก็ใช้มารยาทในสากลทั่วไปก็คือแบบไทยก็คือเราสามารถสวัสดีได้สวัสดีไม่ใช่ว่าการเคารพบูชาอะไรต่างๆแต่คือมารยาททางสังคมที่เราเป็นสื่อกลางที่ว่านี่คือการขอพรการขอดุอาให้เกิดสันติภาพซึ่งกันและกันครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือให้รู้จักในเรื่องของบทบาทของตัวเองเราอยู่ในสถานภาพของนักเรียนเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้และที่สำคัญก็คืออย่าลืมคุณของพ่อแม่ให้ลูกทุกคนตระหนักว่าเรามาเรียนรู้ตรงนี้เราได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ที่สำคัญเราก็ต้องขอดุอาขอพรนะครับให้พระเจ้าให้ของเราสุขาลานได้ประทานอย่างที่บุญคุณของพ่อแม่ความกตัญญูกตัญญูเองทีนี้คือสิ่งสำคัญสำหรับลูกแล้วเพราะว่าอิสลามก็บอกว่าอัลยันนะตุตะฮตาอักรามิตุมหะสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้ามันนี่คือคอนเซ็ปต์ที่ดีบอกว่าเราทุกคนต้องเป็นคนดีของสังคมเป็นลูกตัวเองพ่อแม่และสุดท้ายเนี่ยค่ะอยากจะฝากอะไรถึงครอบครัวไหมคะเพราะถือว่าเป็นแบบด่านแรกเลยที่ปลูกฝังให้น้องๆสามารถแบบอยู่ร่วมกันได้ครับก็มองภาพรวมก็คือเราจะมี3เสาหลักด้วยกันหนึ่งก็คือครอบครัวโรงเรียนสังคมประเด็นหลักก็คือสถาบันครอบครัวพ่อแม่ใช้หน้าที่ของตัวเองในการปลูกฝังในการดูแลลูกมากน้อยเกี่ยวกันตรงนี้คือจุดเริ่มต้นสำคัญหลายคนเขาบอกว่าการศึกษาเริ่มต้นที่โรงเรียนไม่ใช่การปลูกฝังเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวครูเป็นคนเติมเต็มและสถาบันสำคัญณปัจจุบันที่รู้สึกว่ามันมีปัญหาก็คือสถาบันทางสังคมบางทีศาสนาหรือการปลูกฝังที่ดีจากสถาบันครอบครัวโรงเรียนสอนที่ดีแต่พอไปอยู่ในสังคมที่ล้มเหลวมันก็สามารถดึงเด็กๆที่เราวางรากฐานไม่ดีแล้วก็สามารถเหวได้นี่คิดว่า3สถาบันหลักพวกเราจะต้องมาทำงานร่วมกันแล้วเราจะสามารถสร้างสังคมเด็กๆของเราให้เป็นเยาวชนของชาติที่ดีครับที่ดีได้